ในช่วงนี้มาติดตามในเรื่องของการพูดคุยกับพรรคการเมืองของรัฐบาลนะครับโดยก่อนการพบปะหารือระหว่างคสช.กกต.และพรรคการเมืองนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับประเด็นที่จะมีการหารือเกี่ยวกับคำสั่งของคสช.ที่จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของพรรคการเมืองเพื่อหาแนวทางร่วมกันนะครับโดยพรรคการเมืองนั้นสามารถเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งได้นะครับช่วงนี้นะครับไปติดตามได้จากคุณลิลิยาอุปพงศ์รายงานจากสโมสรทหารบกที่ถนนวิภาวดีรังสิตครับเชิญครับค่ะคุณนิสาการคุณสกรกฎคะมีตัวแทนพรรคการเมืองทั้งพรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองใหม่ที่ตอบรับเข้าร่วมหารือในวันนี้กว่า56พรรคขณะที่พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทยยังคงปฏิเสธการเข้าร่วมหารือในวันนี้นะคะเนื่องจากไม่เชื่อว่าการหารือในวันนี้จะได้ข้อสรุปค่ะการพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นพร้อมตอบข้อซักถามจะเริ่มขึ้นในเวลา14นาฬิกาโดยมีตัวแทนรัฐบาลและคสช.ประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยมีพรรคการเมืองที่ตอบรับในครั้งนี้56พรรคแบ่งเป็นพรรคการเมืองเดิม41พรรคพรรคการเมืองใหม่15พรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่ยังคงปฏิเสธการเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ขณะที่พรรคการเมืองที่ตอบรับเข้าร่วมหารืออธิพรรคประชาธิปัตย์นำทีมโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคและนาวาตรีสุธรรมระหงผู้อำนวยการพรรคด้านพรรคชาติไทยพัฒนานำทีมโดยนายวราวุฒิศิลปอาชาที่ปรึกษาพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคพรรคภูมิใจไทยนำทีมโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคด้านกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ส่งนายประพันธ์นายโกวิทเป็นตัวแทนเข้าร่วมการหารือขณะที่การเตรียมสถานที่สำหรับการหารือก็จะใช้ห้องสะพานมัควานรังสรรค์สโมสรทหารบกวิภาวดีโดยจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุที่นั่งพรรคและรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าร่วมหารือสาระสำคัญของการหารือในวันนี้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ที่แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งบางประเด็นเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมการทางธุรการของพรรคการเมืองอาทิการประชุมใหญ่การหาสมาชิกพรรคการตั้งสาขาพรรคการหาตัวแทนสาขาประจำจังหวัดรวมไปถึงขั้นตอนการทำ primary vote ส่วนท่าทีของพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนให้มีการปลดล็อกคำสั่งคสช.ที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งขณะที่พลเอกประวิตรก็กล่าวว่าในการหารือในช่วงบ่ายวันนี้คสช.จะรับฟังข้อเสนอแนะของแต่ละพรรคการเมืองและไม่มีการให้แนวทางอะไรเป็นพิเศษคาดว่าจะใช้เวลาพูดคุยไม่เกิน2ชั่วโมงโดยจะสรุปข้อเสนอแนะจากพรรคการเมืองเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขต่อไปค่ะไม่ต้องให้แนวทางให้เขาเสนอก็เดี๋ยวจะให้เขาปลดยังไงเราก็บอกว่าเรามีดำเนินการอย่างนี้เขาจะแก้ไขยังไงนะเราก็เป็นเพียงผู้รับฟังแล้วก็เพื่อจะกันกรองเสนอท่านนายกให้ท่านนายกสมุนไพรพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองว่าจะต้องรอร่างกฎหมายว่าด้วยส.ส.และส.ว.ประกาศใช้ก่อนส่วนกรณีที่พรรคการเมืองมองว่าการทำ primary vote ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่นั้นยืนยันว่าสามารถทำได้เลยเนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุไว้ค่ะสำหรับการหารือในช่วงบ่ายในวันนี้นะคะก็จะเปิดให้พรรคการเมืองได้แสดงความคิดเห็นก่อนที่จะเปิดตอบข้อสักถามของพรรคการเมืองนะคะซึ่งในการหารือก็จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมไปสังเกตการค่ะซึ่งหลังจากผลการหารือแล้วนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้แถลงผลการหารือต่อสื่อมวลชนต่อไปค่ะคุณนิสาการคุณสกรกฎคะขอบคุณคุณลิลิยานะครับก็เตรียมเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของการพูดคุยระหว่างรัฐบาลนะครับและพรรคการเมืองอยู่ที่นั่นเลยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นการเมืองที่น่าจับตามองนะคะในช่วงบ่ายสองวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีพรรคการเมืองในตอบรับที่เข้าร่วม56พรรคการเมืองด้วยกันนะคะสาระสำคัญในการปฏิบัติก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยนะคะ